หมอก็จะมาเปิดดวงนะคะ12ราศีนะคะของผู้ที่เกิดชาวราศีเมษนะเกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะรอบเดือนกุมภาพันธ์แล้วว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะราศีเมษเดี๋ยวอาจารย์ขอเชิญจิตนะคะไปที่ไพ่นะคะวันนี้เราจับกันสดๆนะด้วยไพ่พระพิฆเนศนะนี่อย่างรู้อนาคตนะคะไพ่นี้นะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอนีน่านะเดี๋ยววันนี้เราสอบกันสดๆเลยของชาวราศีเมษนะคะอันนี้เป็นไพ่ทาร์ล็อตนะคะวันนี้ก็จะรวมทั้ง4ไพ่นะคะอันนี้เป็นไพ่ทาร์ล็อตนะคะอันนี้เป็นไพ่24ก็อันนี้เป็นไพ่ป๊อกชาวราศีเมษนะคะวันที่ชาวราศีเมษนะวันที่1ถึงวันที่10นะคะกุมภาพันธ์นะคะทีนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงที่การเงินของท่านนะชาวราศีเมษเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะความรักเนี่ยความรักดีนะคะชาวราศีเมษนะมีโอกาสนะได้เจอนะคนรักหรือว่ามีโอกาสได้ของฝันของฝากนะคะจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรักของชาวราศีเมษช่วงความรักนี่มีโอกาสได้เจอคนที่ใช่นะสำหรับชาวราศีเมษในระหว่างวันที่1ถึงวันที่10นะสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้มีโอกาสนะไปจะเสริมดวงเนี่ยจะสื่อศีลวิปัสสนาญาณก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีเมษนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับดีไซเนอร์วาดเขียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยถ้าเรียนทางด้านศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าถูกชะโลกนะสำหรับชาวราศีเมษแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องของชาวราศีเมษนะเกี่ยวกับการขับขี่กับความใจร้อนแล้วก็อุบัติเหตุนะอันนี้แล้วก็หรืออาจจะเสียเงินนะเกี่ยวกับการซ่อมรถนะแล้วก็รถติดแก๊สหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยก็ต้องดูแลนะคะตรวจสอบสายไฟนะสำหรับชาวราศีเมษนะวันที่1ถึงวันที่10นะเดี๋ยวอาจารย์เบรกนิดนึงนะท่านใดสนใจบูชานะอันนี้เป็นกำไรนาคราชนะคะแล้วก็มีแหวนนาคราชเสริมดวงนะแล้วก็จะมีเป็นกำไรนพเก้านะคะเป็นของแท้นะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะก็แฟนคลับก็เข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าแม่หรือ Facebook อาจารย์นีน่านะคะอันนี้ก็เสริมดวงแก้ปีชงนะใครที่มีความเชื่อนะก็มาบูชาไปแก้คุณไสยมนต์ดำนะโดนของก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อสำหรับชาวราศีเมษแล้วก็วันที่11ถึง20นะการงานดีมีภาวะแบบขยับขยายนะคะสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยการงานดีมีโอกาสได้ขึ้นระดับสูงผู้บริหารนะการเงินก็จะดีในช่วงวันที่11นะถึง20การเงินการเจรจาอะไรสำเร็จการลงทุนก็ถือว่าดีนะถ้าไปกู้เงินธนาคารก็จะได้นะให้ทำทานกับคนชราเด็กสถานสงเคราะห์แล้วก็สัตว์นะแต่สุขภาพชาวราศีเมษนะไม่ค่อยดีนะอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้นะสำหรับชาวราศีเมษก็มาต่อเดือนนี้มี28วันนะแล้วก็วันที่21ถึง28นะคะ21ถึง28เป็นไงบ้างชาวราศีเมษนี่มาดูต่อเลยเนี่ยธุรกิจเนี่ยของท่านนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงชาวราศีเมษในเรื่องของการเสี่ยงโชคลับๆหรือว่าการทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะหรือว่าการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือว่าต้องระมัดระวังแต่ว่างานที่ถูกโกงเนี่ยให้ระวังคนถ้าเกิดเราปล่อยเงินกู้ในช่วงนี้มีโอกาสโดนโกงนะชาวราศีเมษเนี่ยจะมีคนเข้ามายืมแล้วโดนคนโกงนะสำหรับชาวราศีเมษจะซื้อหวยอะไรยังไม่ถูกนะนี้มีโอกาสก้าวหน้าเจริญในหน้าที่การงานมีโอกาสผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนชาวราศีเมษในช่วงวันที่11ถึง28นะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เปิดไพ่ป๊อก11ถึง28ไพ่ป๊อก
นี่ก็ราศีเมษนะการเจรจาเนี่ยการเงินจะดีในช่วงของวันที่21ถึง28นะการเงินของท่านจะดีนะมีโอกาสเนี่ยความรักก็จะสมหวังในช่วงนี้ด้วยนะมีโอกาสเจอคนที่ใช่อาจจะเจอรูปร่างนะคนขาวท้วมนะเข้ามาเนี่ยจะเป็นทั้งหญิงทั้งชายก็ได้มีโอกาสเดินทางในช่วงวันที่11ถึง28นะการเงินการทองดีนะลงทุนได้เลยการสื่อสารเทคโนโลยีออนไลน์ออฟไลน์นะถือว่าดวงดีสำหรับชาวราศีเมษจะสมัครงานในช่วงปลายเดือนท่านก็ได้นะเดี๋ยวเลขนำโชคนะของมีแฟนคลับเรียกร้องหมอยีน่ามาเนาะว่าเลขนำโชคอาจารย์ไม่ทำเหรอเลขนำโชคได้เลข29นะคะของชาวราศีเมษเลขนี้นะใช้เป็นเลขมือถือหรือว่าเลขรหัส ATM ก็ได้นะหรือว่าเลขยานพาหนะอะไรนี้ก็ดีนะเสริมดวงสำหรับชาวราศีเมษเดี๋ยวเอาวิธีการเสริมดวงของชาวราศีเมษนะจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรดีนะถ้าเราจะไปขอพรนะก็ไปขอพรกับท้าวเวสสุวรรณนะสำหรับชาวราศีเมษแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงนะก็ไปขอพรกับพระแม่ปาร์วตีนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงนะสำหรับชาวราศีเมษหรือว่าท่านจะเสริมดวงนะมีโอกาสนะไปสักการะขอพรต่อองค์พระอินทร์นะพระอินทร์หรือว่าท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระแม่ปาร์วตีนี่ก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีเมษนะก็คุณหมอก็ฝากติดตามนะคะเข้าไปดูของมงคลเสริมดวงนะคะได้ที่Facebook นะคะหมอนีน่าแม่นๆหรือFacebook อาจารย์นีน่านะคะโทรมาได้เลยนะคะ0942892994นะคะรับเขียนงานหนังสือด้านการพยากรณ์รับออกงานอีเวนต์นะคะ0942892994ก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ